ที่เราจะเริ่มพูดในวันนี้ส่วนที่อยู่ในโครงสร้างของใบเมื่อเราผ่าตามขวางลงมาส่วนแรกเป็นเอพิเดมิสทั้งบนและล่างบนเขาเรียกว่าอะไรนะคะบนของเอพิเดมิสอัปเปอร์เอพิเดมิสล่างเขาเรียกว่าโลเวอร์เอพิเดมิสแล้วถึงจะมามีชั้นมีโซฟินซึ่งประกอบด้วยพอลิเซตกับสปอนจี้เราก็มาถึงวาสคูล่าบันเดิลวาสคูล่าบันเดิลก็คือมัดท่อลำเลียงบันเดิลก็คือมัดนะคะเป็นมัดถ้าลองวาสคูล่าก็คือท่อลำเลียงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโครงสร้างนี้มันเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นเส้นนะคะส่วนที่เป็นเส้นใบไม่ใช่เส้นใยนะคะส่วนไหนที่เป็นเส้นใบมันคือวาสคูล่าทั้งหมดนะคะโทษทีบรรทัดที่2นี้นะคะเส้นใยบอยอยักษ์เปลี่ยนเป็นบอใบไม้ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นสปันชีมีโซเฟนถ้าถามว่ามันอยู่ตรงไหนเวลาผ่าตามขวางมันอาจจะอยู่ในบริเวณด้านในของโครงสร้างอาจอยู่บนอยู่ล่างแต่ส่วนก็ใช้คำว่าส่วนใหญ่จะพบที่สปันชีมีโซเฟนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เห็นเส้นใบนูนออกทางด้านท้องใบเพราะฉะนั้นตรงไหนเป็นใยก็ให้เป็นใบทั้งหมดนะคะส่วนที่เป็นเส้นใบส่วนใหญ่อยู่ในชั้นสปันจี้มีโซฟิลถ้าเป็นอย่างนี้เวลาที่เรามองเส้นใบจะพบว่ามันนูนออกทางด้านท้องใบมันตัวเส้นใยไม่มีนะคะมีแต่เส้นใบทั้งบรรทัดที่2และบรรทัดที่4นะคะอย่าลืมแก้ไขด้วยเข้าใจคำว่าท้องใบกับหลังใบไหมคะเพราะว่าก็ลืมหยิบเอาใบไม้มาด้านท้องใบกับหลังใบอันไหนอยู่ด้านรับแสงแดดอันไหนอยู่ด้านที่ไม่ได้รับแสงแดดด้านที่รับแสงแดดเขาเรียกว่าด้านหลังใบหมายถึงภาษาพูดธรรมดาเราอาจจะบอกว่าด้านรับแสงกับด้านไม่รับแสงก็ได้นะคะด้านรับแสงนั้นมันจะเป็นด้านหลังใบด้านท้องใบด้านล่างก็จะเป็นด้านที่ไม่ได้รับแสงเส้นใบจะนูนออกทางด้านนี้นะคะแล้วถ้าลองถามว่าชั้นที่รับแสงทำไมสีเขียวมากกว่าด้านที่ไม่ได้รับแสงบอกเหตุผลได้ไหมคะเพราะบริเวณนั้นจะมีโซฟีนอยู่มีโซฟีนตัวไหนที่เป็นตัวทำให้เกิดสีเขียวเข้มพาริเซตมีโซฟีนส่วนนั้นจะมีพาริเซตเป็นสาวล้วนแน่นเลยแต่ส่วนล่างจะเป็นสปันจี้มีโซฟีนมันสีจะอ่อนกว่านะคะนี่เป็นวาสคูล่าบันเดิลที่พูดถึงสำหรับวาสคูล่าบันเดิลนั้นก็เช่นเดียวกันว่าเจอวาสคูล่าบันเดิลที่ไหนมันก็คือไซเลมกับโฟเอมนั่นเองเรียงติดต่อกันอยู่ในเส้นใบเห็นไหมคะว่ามันในสไลด์ที่แล้วมันหลงผิดเป็นเส้นใยสองครั้งแต่ที่จริงแล้วมันคือเส้นใบตลอดนะคะทีนี้สำหรับพืชบางชนิดซึ่งตอนหลังก็จะมีรูปให้นะคะพืชบางชนิดที่ว่านั้นก็คือมันจะมีส่วนที่หุ้มวาสคูล่าบันเดิลอีกทีหนึ่งเขาใช้คำว่าบันเดิลชีท BUNDLE บันเดิลก็ส่วนหุ้มนั่นเองเนี่ยเขาจะบันเดิลก็คือส่วนที่เป็นมัดนั่นเองชีทSEATH ชีสนี้นะคะมันเป็นแผ่นที่หุ้มหรือส่วนที่ห่อหุ้มวาสคูล่าบันเดิลอีกทีหนึ่งจะมาหุ้มมัดท่อลำเลียงเพื่อช่วยให้แข็งแรงขึ้นในพืชบางชนิด
ทีนี้มีคำถามที่ครูไม่ได้เอามาไว้ในสไลด์เมื่อกี้ที่ครูพูดไปแล้วนะคะคำถามในหน้า28ถามว่าเพราะเหตุใดทางด้านบนของใบจึงมีสีเขียวเข้มกว่าทางด้านล่างของใบและประโยชน์นะและเป็นประโยชน์ต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไรเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าที่มีสีเขียวเข้มกว่าด้านล่างก็เพราะผิวดาวด้านบนนั้นเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อที่เรียกว่าพาริเซสมีโซฟินนะคะที่นั่นทำไมถึงมีสีเขียวเยอะมีสีเขียวเข้มเพราะมันมีโครโรพลาสต์อยู่กันอย่างหนาแน่นมากกว่าผิวใบทางด้านล่างเมื่อมีอย่างนั้นมันก็มีความสามารถในการรับพลังงานแสงได้มากกว่าทางด้านล่างเช่นเดียวกันเมื่อผลที่เป็นอย่างนั้นนั้นการสังเคราะห์ได้แสงจึงเกิดขึ้นมากกว่าตรงไหนที่มีเขียวเข้มมากกว่าการสังเคราะห์ได้แสงก็มากกว่าเพราะมีประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงได้มากกว่าทางด้านสีเขียวอ่อนและเผลอๆมันเป็นส่วนที่รับแสงด้วยด้านสีเขียวอ่อนไม่ได้รับแสงได้แต่ความร้อนไปนะคะในกรณีนี้เขามีบอกนิดนึงว่าพืชบางชนิดผิวใบด้านบนอาจจะมีชั้นพาริเซตมีโซฟีน2ชั้นด้วยซ้ำถ้าเป็นอย่างนั้นการรับพลังงานแสงจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าพวกที่มีพาริเซตมีโซฟีนแถวเดียว2แถวกับแถวเดียวใครจะดีกว่ากันพืชบางชนิดพาริเซตมีโซฟีนที่เป็นเสาล้วนมี2แถวกับพืชที่มีปกติจะมีแถวเดียวถามว่าใครจะมีประสิทธิภาพในการรับแสงได้มากกว่ากัน2แถวจะดีกว่า1แถวเพราะมันเขียวเยอะกว่าแล้วหนากว่าด้วยทำงานได้ดีกว่านะคะเพื่อมาเรารู้หน้าที่ว่าส่วนนี้ทำอะไรในตอนต่อไปเรื่องการเข้าได้แสงเราก็จะทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนี่เรา